บุ๋งบุ๋งบุ๋งสมายโปรวิดีโอสวัสดีครับในบทนี้ผมจะสอนเพื่อนๆถึงวิธีการทำเจ้าตัวปลาให้สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับด้วยเอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าลิควิฟายนะครับเสร็จแล้วก็เอาเจ้าปลาตัวนั้นมาทำเป็นฝูงปลาโดยใช้เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่าแทรปโค้ดพาร์ติคูล่าครับไปติดตามชมกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เพื่อนๆไปหาลูกปลากันก่อนเลยนะครับผมโดยอาจจะไปเสิร์ชหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมแล้วก็เอาเจ้าปลาที่ได้นะครับมาทำการตัดฉากหลังหรือได้คัดฉากหลังออกไปด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็เซฟเป็นนามสกุล PSD หรือ PNG นะครับผมซึ่งในที่นี้ผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับผมนี่นะครับเจ้าปลาของผมครับฟิชตัวนี้นะครับผมเซฟเป็นนามสกุล PNG ก็เพื่อว่าผมไม่ต้องการฉากหลังของเจ้าปลาตัวนี้นะครับผมแล้วผมก็ลากเข้าไปในโปรแกรม After Effects นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการสร้างเจ้าตัว composition ขึ้นมาก่อนนะครับโดยคลิกที่ตรงนี้ครับนี่ครับ create a new composition ขึ้นมานะครับตั้งขนาดเป็ดของ composition เป็นประมาณ400นะครับ400คูณ400ละกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งขนาด composition ให้มันใหญ่เกินไปเนี่ยเจ้าตัวปลาของเราก็จะมีขนาดใหญ่ซึ่งจะทำให้การพรีวิวของเราเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะครับผมจึงแนะนำว่าตั้งประมาณสัก400กำลังดีนะครับแล้วก็ตั้งชื่อ composition name เป็น fish ละกันนะครับนี่นะครับประมาณ400คูณ400แล้วก็ตั้งชื่อ composition name เป็น fish นะครับส่วนระยะเวลาตรงนี้ผมก็กำหนดสักประมาณ20วินาทีแล้วกันนะครับผมนี่นะครับกำหนดสักประมาณ20วินาทีกดโอเคเลยครับแล้วเราก็ลากเจ้าตัวปลาของเรานะครับใส่ลงมาใน composition ที่ชื่อว่า fish เลยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ทำการปรับขนาดของเจ้าตัวปลาของเรานะครับโดยกดปุ่ม S สิงคโปร์นะครับนะครับกดปุ่ม S สิงคโปร์เพื่อเลือกคำว่า scale นะครับผม scale ลดออกมาสักนิดนึงนะครับผมให้เหลือสักประมาณนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วเราจะทำการใส่เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า liquify ลงไปในตัวปลาตัวนี้นะครับผมไปที่ช่อง effect and preset ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเจ้าตัวเอฟเฟกต์ช่องเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับผมให้ไปที่ Windows แล้วก็ไปเลือกที่นี่ครับผม Windows แล้วก็ Effect and Preset นะครับคลิกเลือกมันปุ๊บเจ้าตัว Effect and Preset ก็จะกระเด้งไปอยู่ทางด้านทูบาร์ทางด้านขวามือนะครับผมโอเคแล้วก็เลือกเอฟเฟกต์ชื่อว่า liquify ครับผม L I Q U I F Y ครับนี่ครับ L I Q U I F Y liquify นะครับลากใส่เข้าไปในตัวปลาเลยครับเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของ property ของเจ้าตัวเอฟเฟกต์นี้นะครับในบทนี้เราจะใช้เครื่องมืออยู่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมตัวนี้แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการปรับแต่งเจ้าตัวปลาของเรานะครับให้มีการบูดเบี้ยวของวัตถุนะครับผมซึ่งจะทำให้ดูเหมือนว่าปลาของเราเนี่ยเคลื่อนที่นะครับผมส่วนเจ้าตัวนี้เป็นการเหมือนเป็นการอันดูไม่ใช่อันดูครับเหมือนเป็นการคืนค่าเจ้าตัวปลาที่เราปรับไปเมื่อกี้นี้นะครับให้เป็นกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมเราจะใช้เจ้าตัวเครื่องมือ2อันนี้นะครับสำหรับเอฟเฟกต์ลิควิฟายนะครับเรามาลุยกันเลยนะครับผมเริ่มต้นผมจะใช้เจ้าตัวเอฟเฟกต์
จ้าตัว true อันแรกตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วผมก็ที่ตำแหน่ง keyframe แรกนะครับผมก็จะปรับเจ้าตัวปลาให้นี่ครับให้เคลื่อนที่ลงนะครับผมเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับก็คือว่าผมจะเอาเจ้าตัวเมาส์เนี่ยนะครับผมตรงนี้นะครับผมในส่วนที่เป็นกากบาทนะครับผมจะเอาไว้ตรงริมของเจ้าตัววัตถุนี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ทำการกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมานะครับผมเห็นไหมครับพอผมกดเมาส์ค้างแล้วก็ลากลงมาก็จะทำให้เจ้าตัวขอบของวัตถุของเรานะครับมันเกิดการบิดเบี้ยวเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องทิศทางที่เราต้องการนะครับผมนะครับที่คีย์เฟรมแรกผมเอาปากมันลงมาดีกว่าครับผมนี่นะครับผมเพื่อนๆก็ค่อยๆทำไปนะครับในส่วนนี้นะครับผมนี่ครับผมก็จะแสดงให้ดูนะครับถึงวิธีการปรับนะครับซึ่งตัวนี้จะปรับเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับผมตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถปรับขนาดของเจ้าตัวเครื่องมือตัวนี้ได้นะครับผมโดยไปที่นี่นะครับ Warp to Option นะครับนี่นะครับแล้วไปปรับขนาดของ Brush Size ได้นะครับผมให้มี Brush นี่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือ Brush Pressure หมายความว่าถ้าความแรงของการกดเมาส์นะครับผมถ้าสมมติว่าเราปรับ Brush Pressure มากเราแค่คลิกเมาส์ลงไปนิดเดียวมันก็จะส่งผลกับภาพจำนวนมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะขอปรับเฉพาะ brush size นะครับผมปรับเป็นสักประมาณ80ให้มันมากขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวเครื่องมือของผมตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมเพราะว่า brush size ผมเปลี่ยนจาก64เป็น80นะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่คีย์เฟรมแรกนะครับผมจะทำการใส่คีย์เฟรมในส่วนของ distortion mesh ตรงนี้นะครับนี่นะครับ distortion mesh โดยคลิกไปที่ stopwatch ตรงนี้นะครับใส่คีย์เฟรมลงไปเลยครับปึ๊บโอเคนะครับผมคลิกไปที่ layer fish นะครับแล้วกดปุ่ม u umbrella นะครับก็จะมีคีย์เฟรมงอกขึ้นมานะครับผมโอเคที่ตำแหน่งคีย์เฟรมถัดไปนะครับผมจะกดปุ่มช็อตคัต Shift แล้วก็ Page Down นะครับเพื่อที่ว่าจะเลื่อนไปทั้งหมด10เฟรมนะครับผมนี่นะครับผมมันเลื่อนไปทั้งหมด10เฟรมตรงนี้เลยนะครับผมที่ตำแหน่งที่10เฟรมตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นผมก็จะใช้เครื่องมืออันนี้ก่อนนะครับผมปึ๊บเพื่อที่จะคืนค่าของเจ้าตัวปลาตัวนี้นะครับให้กลับเป็นค่าเริ่มต้นปกติก่อนนะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับผมก็กดเมาส์ค้างแล้วก็ระบายเข้าไปเลยครับผมนี่ครับระบายเข้าไปเลยพอระบายเข้าไปแล้วในส่วนของที่เราปรับไปเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะคืนค่ากลับกลายเป็นค่าเริ่มต้นของมันนะครับผมนี่นะครับผมมันก็จะกลับคืนค่าเป็นค่าเริ่มต้นแล้วแล้วผมก็จะทำการปรับในส่วนของที่ตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะครับเลือกที่เครื่องมือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปนิ้วชี้เหมือนเดิมในตอนคีย์เฟรมแรกนะครับผมปรับเจ้าส่วนของปลาตัวนี้ให้มันมีทิศทางลงไปข้างล่างนะครับผมต่อมาในส่วนคีย์เฟรมตรงนี้ผมก็จะปรับให้มันมีทิศทางขึ้นไปบ้างนะครับผมนี่ครับผมปากก็ขึ้นไปบ้างอันนี้ผมก็จะดึงขึ้นไปบ้างนะครับเมื่อกี้ผมปรับในทิศทางลงนะครับคราวนี้ผมก็จะสลับกันบ้างนะครับปรับให้มันอยู่ในทิศทางขึ้นบ้างเพื่อที่ว่ามันจะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับผมเวลาที่ปลามันมีการเคลื่อนที่แล้วนะครับสมมุติว่าผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคตรงนี้ผมได้เจ้าตัวคีย์เฟรมมา2คีย์เฟรมแล้วนะครับผมก็คือที่ตำแหน่งเฟรมที่10กับเฟรมที่1นะครับผมขั้นตอนต่อมาผมก็จะทำการลากเจ้าตัวคีย์เฟรมที่อยู่ที่เฟรมที่10นะครับผมให้ย้อนกลับไปอยู่ในเฟรมที่6ดีกว่าครับผมเพราะว่าผมจะทำการกำหนด
คีย์เฟรมขึ้นมาใหม่นะครับผมเราจะทำให้ปลาเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แบบวนลูปนะครับผมพอผมเลื่อนที่เลื่อนเจ้าตัวคีย์เฟรมที่10กลับมายังคีย์เฟรมที่6แล้วผมกดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ไปที่คีย์เฟรมแรกนะครับกดปุ่ม Page Down 1ทีนะครับเพื่อเลื่อนมาที่เจ้าตัวเฟรมที่2นะครับเสร็จแล้วกดไปที่ Stopwatch เพื่อที่จะทำการเพิ่มคีย์เฟรมขึ้นมาอีก1ตัวตรงนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปที่คีย์เฟรมที่6นะครับคีย์เฟรมที่ตำแหน่งที่เฟรมที่6แล้วก็เลื่อนไปอีก5ตำแหน่งนะครับผมกด Page Down 5ทีครับ1 2 3 4 5แล้วเราก็เอาเจ้าตัวคีย์เฟรมตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งที่2นะครับผมมาวางไว้ที่ตำแหน่งที่11ตรงนี้นะครับผมที่ผมทำอย่างนี้ก็เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมุติว่าผมทำการ copy เจ้าตัวคีย์เฟรมแรกตรงนี้นะครับนี่นะครับปกติถ้าผม copy คีย์เฟรมแรกตรงนี้แล้วก็มาวางไว้ที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเวลาการเคลื่อนที่นะครับผมมันก็จะมีการเกิดเฟรมที่มันซ้ำกัน1เฟรมนะครับผมก็คือเฟรมตรงนี้นะครับเวลามันวนเคลื่อนที่นะครับผมปึ๊บไปตรงนี้ปุ๊บพอเริ่มตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมาเกิดซ้ำเจ้าตัวเฟรมตรงนี้1เฟรมก่อนทีนึงแล้วถึงจะเริ่มเกิดเฟรมต่อไปนะครับผมซึ่งเมื่อเราพรีวิวดูอย่างละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยทำการ copy เจ้าตัวคีย์เฟรมที่2ตรงนี้นะครับผมไปวางไว้ตรงนี้แทนนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้ห่างกัน6เฟรมนะครับส่วนตรงนี้กับตรงนี้ห่างกัน5เฟรมนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับผมนะครับลุยตามผมได้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการกดปุ่ม N ครับผม N Nurse พยาบาลนะครับเห็นไหมครับให้เพื่อนคลิกไปที่ composition fish ก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม N Nurse พยาบาลก็จะเห็นว่าเจ้าตัว work area N ตัวนี้มันวิ่งเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่กดปุ่ม N ก็ได้นะครับผมก็ใช้วิธีการนี้ก็คือว่าใช้วิธีการลากก็ได้นะครับผมนี่นะครับผมใช้วิธีการลากเข้ามาตรงนี้เลยปุ๊บนี่ครับก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เมื่อกี้คือเป็นการกดช็อตคัทนะครับผมต่อมาให้เราคลิกขวาตรงบริเวณสีเทาตรงนี้นะครับนี่นะครับคลิกขวาตรงบริเวณสีเทาตรงนี้แล้วเลือกคำว่า trim com to work area ตรงนี้นะครับนี่ครับ trim com to work area ปุ๊บพอคลิกเสร็จปุ๊บเจ้าตัว composition ของเรานะครับก็จะมีความยาวเพียงเท่านี้นะครับผมเหลือเพียงแค่11เฟรมเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผมจากเมื่อกี้ตอนต้นที่ผมกำหนด composition มีความยาวเป็น20วินาทีก็จะเหลือเพียงแค่11เฟรมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองพรีวิวดูนิดนึงนะครับผมเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวปลาของเราเนี่ยมีการเคลื่อนที่นะครับนี่นะครับผมซึ่งเมื่อดูไกลๆแล้วเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างจะเหมือนจริงนะครับผมว่ามันปลามันมีการว่ายน้ำนะครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะทำการเรนเดอร์เจ้าตัว composition นี้กันก่อนเลยนะครับผมไปที่ composition ครับแล้วก็ add to render queue แล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมาคลิกตรงที่คำว่า lossless เพื่อที่จะทำการตั้งค่ามันก่อนนะครับคลิกปุ๊บ lossless แล้วก็การตั้งค่าที่สำคัญก็คือในส่วนนี้ครับ channels ให้เราเลือกไปที่ rgb บวก alpha นะครับเนี่ยครับ channels เลือก rgb บวก alpha เพราะว่าเราไม่ต้องการฉากหลังของปลานะครับผมเราจึงต้อง render เอา alpha channel ออกมาด้วยนะครับกดโอเคครับ
เสร็จแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับเพื่อกำหนดตำแหน่งของการเซฟนะครับผมขอตั้งชื่อเป็น fish footage 3แล้วกันนะครับผมนี่นะครับ fish footage 3กดเซฟเสร็จแล้วกดมาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับผม base setting ตรงนี้เพื่อมาเช็คดูก่อนนะครับว่าการตั้งค่าของเราสมบูรณ์แบบไหม quality base ถูกต้องครับ start ที่00ไป end ที่11 frame ตรงนี้นะครับนี่ครับ start 00 end ที่11 frame นี้โอเคถูกต้องนะครับผมกดโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วให้เราทำการ render เลยครับนี่นะครับการเรนเดอร์จะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามีแค่11เฟรมเท่านั้นเองโอเคเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการ import เจ้าตัว fish footage 3ของผมเข้ามาเลยนะครับผมนี่นะครับ fish footage 3ของผมลากเข้ามาเลยครับปึ๊บนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการสร้าง composition ขึ้นมาใหม่นะครับ create a new composition คราวนี้ผมก็จะตั้งเป็นแบบ full HD เลยครับนี่นะครับตั้งแบบ full HD เลย1920x080นะครับระยะเวลาก็ประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมปึ๊บโอเคต่อมาให้เราทำการ interpret footage นะครับ interpret ในที่นี้ก็คือว่าเราจะสั่งให้เจ้าตัว fish footage อันนี้นะครับผมนี่นะครับทำการเล่นวนลูปนะครับโดยการคลิกขวาที่ fish footage อันนี้นะครับเลือก interpret footage แล้วก็เลือกคำว่า main ครับนี่นะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ interpret footage แล้วก็ main ครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็มาสังเกตที่ตรงนี้นะครับเจ้าตัวเฟรมเรทตัวนี้ถูกต้องเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมตั้งเป็น25เฟรม per sec นะครับเราก็จะมาจัดการในส่วนของตรงนี้นะครับตรงลูปนี่นะครับผมให้เราเปลี่ยนค่าลูปให้มันมากขึ้นนะครับผมโดยผมขอเริ่มต้นกำหนดลูปเป็นสักประมาณ50ครั้งก่อนละกันนะครับผมซึ่งจำนวนของลูปตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความยาวของcompositionของเพื่อนๆที่ตั้งนะครับถ้าเจ้าตัว composition มันมีความยาวมากเจ้าตัว loop ก็อาจจะต้องตั้งให้มันมีการเล่นบน loop จำนวนรอบที่มากขึ้นนะครับผมอันนี้ผมลองตั้งเป็น50ครั้งก่อนนะครับกดโอเคแล้วผมก็เอาเจ้าตัว fish footage ตัวนี้นะครับลากลงมาเลยครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวปลาของผมเนี่ยครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราไม่ทำการ interpret มันนะครับความยาวของเจ้าตัว footage ของเรามันก็จะสั้นจุดจู่เพียงแค่11เฟรมเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะครับมันก็จะยาวเพียงแค่นี้เองนะครับผมถ้าเราไม่ทำการ interpret มันเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ทำการ render เพียงแค่11เฟรมเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการ interpret มันนะครับผมโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการสร้างเจ้าฝูงปลาของผมนะครับเมื่อเราได้ปลาตัวแรกมาแล้วต่อไปเราก็จัดการสร้างฝูงปลาขึ้นมาโดยทำการ insert solid layer ขึ้นมานะครับกด control y นะครับแล้วผมก็จะตั้งชื่อเป็น particular ละกันนะครับผมนี่นะครับตั้งชื่อเป็น particular ซึ่งเจ้าตัว color ตรงนี้จะตั้งเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมไม่มีผลครับตรงนี้กดโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ effect เหมือนเดิมนะครับเลือก effect ที่ชื่อว่า particular นะครับซึ่งเจ้าตัว effect trap code particular ตัวนี้นะครับเป็น effect ของที่เราจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมนะครับผมเป็นเอฟเฟกต์ third party นะครับเพื่อนๆจะต้องหามาติดตั้งนะครับผมทำการลากเจ้าตัว particular นะครับเข้ามาในส่วนของเจ้าตัว solid layer ที่เราสร้างเมื่อกี้นี้นะครับปึ๊บแล้วผมก็ขอปิดตาเจ้าตัว fish footage 3ไปก่อนนะครับผมลองพรีวิวดูนะครับ
นี่นะครับหน้าตาของ particular ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหน้าตาเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะมาลุยตั้งค่าในส่วนของ particular ทีละอันกันเลยนะครับผมว่าเราจะต้องตั้งค่าอะไรกันบ้างนะครับผมจะไปที่ในส่วนของ emitter ก่อนเลยนะครับ particle size ตัวนี้ผมขอตั้งเป็น5พอนะครับผมเพราะว่าผมจะเอาจะสร้างฝูงปลาฝูงเล็กพอนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวปลาจะเยอะเกินไปแล้วก็ emitter type ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนเป็น box นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็น box นะครับผมโอเคเสร็จแล้ว direction ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น directional นะครับเดี๋ยวผมจะขอตั้งค่าในส่วนของ particle กันต่อเลยนะครับนี่ครับ particle แล้วก็ particle type ตรงนี้นะครับเลือกเป็น custom ตรงนี้นะครับผมได้เป็น custom นะครับแล้วก็เจ้าตัว layer ตรงนี้นะครับให้เลือกไปที่ layer ที่ชื่อว่า fish footage 3นะครับนี่นะครับส่วนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับ particle type ต้องเลือกเป็น custom แล้วก็ layer เลือกเป็น fish footage 3นะครับเราก็จะเริ่มเห็นเจ้าตัวปลาของเราแล้วนะครับผมนี่ครับปลาของเราเริ่มกำเนิดแล้วนะครับผมจะตัว time sampling ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็น random loop นะครับผมปึ๊บแล้วก็ size ตรงนี้ผมจะปรับ size เป็น50เลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับว่าปลาของผมเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะขอเปลี่ยนเจ้าตัว size random ตรงนี้นะครับให้เป็น 100% เลยนะครับผมเพื่อที่ว่าปลาของเราจะได้มีขนาดเล็กใหญ่สลับกันไปนะครับให้มันดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเสร็จแล้วผมขอไปปรับในส่วนของเจ้าตัว emitter size y ตัวนี้ก่อนนะครับผมในส่วนของ emitter นี่นะครับโอเคผมปรับค่า emitter ในแกน y ให้มากขึ้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ปรับอิมิเตอร์ในแกน Z นิดนึงนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็จะไปปรับในส่วนของนี่ครับฟิสิกส์นะครับแล้วก็ไปที่แอร์ครับผมจะปรับในส่วนของ Win X นะครับก็คือว่าจะให้เจ้าตัวปลาตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ในแนวแกน x นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองล่าเจ้าวิน x ดูนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวปลานี่เคลื่อนที่ไปในด้านขวามือแล้วนะครับผมนี่นะครับปลาเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือแล้วมาปรับวิน x นะครับอันนี้คือแนวแกน x ทางนี้นะครับผมแล้วก็ปรับ sprint frequency นิดนึงนะครับผมสักประมาณ15แล้วกันนะครับผมเพราะว่าการเคลื่อนที่มันก็จะได้มีการสั่นให้มันเหมือนจริงหน่อยนะครับผมสปินแอมพลิจูดด้วยครับสักประมาณ10นะครับเบื้องต้นเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวปลาตัวนี้เวลาเคลื่อนที่มันก็จะมีการสายแล้วนะครับผมนี่ครับมันก็จะดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคแล้วผมก็จะย้อนกลับไปปรับในส่วนของเจ้าตัวตำแหน่ง position x y เริ่มต้นนะครับผมผมจะให้เช่าตัวปลาขึ้นที่จากทางด้านซ้ายมือไปขวามือนะครับผมขอปรับไปทางด้านซ้ายมืออีกนิดนึงนะครับผมนี่นะครับเจ้าตัวปลาเขาจะเริ่มเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายมือไปด้านขวามือนะครับผมจะมาขอกำหนดคีย์เฟรมในส่วนของ Win X ตรงนี้นะครับส่วนฟิสิกส์ตรงนี้นะครับผมที่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับผมกำหนด Win X เป็นนี่ครับ Win X เป็นประมาณสัก R70 ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ที่ตำแหน่งสักประมาณ9วินาทีนะครับผมจะเพิ่มจะตัว Win X ให้มันมากขึ้นนะครับผมนี่นะครับเป็นสักประมาณ800นะครับผมเดี๋ยวขอพรีวิวดูนิดนึงนะครับผม
เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวปลาก็เริ่มจะเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือแล้วนะครับผมขอกด U Umbrella นะครับเพื่อที่จะทำการแสดงในส่วนของเจ้าตัว Keyframe นะครับผมเลื่อน Keyframe ของ WinX มานิดนึงนะครับผมโอเคเพิ่มเจ้าตัว WinX หน่อยนะครับโอเคครับที่แสดงเริ่มต้นประมาณนี้นี่นะครับเจ้าตัวปลาของเราก็จะเคลื่อนที่จากทางด้านซ้ายมือไปทางด้านขวามือแล้วผมจะขอกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าตัวนี่นะครับ particle sec ตัวนี้นะครับผมที่ตำแหน่งแรกนะครับผมจะให้ particle sec ตัวนี้เป็น0ก่อนนะครับ0แล้วก็กด stopwatch เพื่อสร้างคีย์เฟรมนะครับแล้วก็กด u umbrella ตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่ที่ตำแหน่งแรกก็คือ particle set ตัวนี้เป็น0นะครับผมนี่ครับ particle set เป็น0ที่ตำแหน่งแรกที่ตำแหน่งถัดมานะครับกด page down นะครับเลื่อนมาอีก1เฟรมนะครับผมจะปรับเจ้าตัว particle set ตัวนี้เป็น5นะครับพอดีว่าปลาก็จะนี่ครับปลาจะค่อยออกมานะครับผมที่แต่งนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าปลาตัวนี้นะครับมันเหมือนกับว่ามันโผล่ออกมาเลยนะครับผมจะขอปรับเจ้าตัว emitter size x ตัวนี้ให้เป็น0นะครับเพื่อให้มันดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขอเดินหน้าตำแหน่ง position x y นิดนึงนะครับผมถอยหลังดีกว่าครับเห็นไหมครับว่าเจ้าตัวปลาตรงนี้นะครับผมมันก็เหมือนกับว่าวิ่งจากทางด้านซ้ายมือไปด้านขวามือนะครับโดยผมจะต้องปรับเจ้าตัว emitter size x ตรงนี้เป็น0นะครับเสร็จแล้วผมก็กะตำแหน่งเจ้าตัว position x y ตรงนี้กับเจ้าตัวปลาตรงนี้ให้มันสัมพันธ์กันนะครับผมนี่ครับก็จะเหมือนกับว่าปลาเจ้าตัวนี้มันกับค่อยๆพุ่งออกมานะครับผมปรับถอยไปนิดนึงปึ๊บโอเคครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับประมาณนี้นะครับผมเราก็จะได้เจ้าตัวปลาวิ่งจากด้านซ้ายมือไปด้านขวามือแล้วโอเคนะครับส่วนในตอนจบผมก็อยากจะให้เจ้าตัวปลาตัวนี้เจ้าฝูงนี้เนี่ยค่อยๆวิ่งหายไปนะครับผมวิธีการก็คือว่ากำหนดคีย์เฟรมเหมือนเดิมในส่วนของ particle set ตัวนี้นะครับผมกด stopwatch เพื่อกำหนดตรงนี้ให้เป็น5เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็คีย์เฟรมถัดไปผมกด page down นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น0นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าปลามันจะค่อยๆหายไปนะครับผมนี่ครับปึ๊บจะค่อยๆหายไปพอดีครับปึ๊บตัวนี้มันเหลือเจ้าตัวปลาตัวเล็กอีกตัวหนึ่งผมก็จะกระเถิบตัวนี้มาทางด้านซ้ายมือหน่อยนะครับผมนี่ครับปึ๊บพอไปถึงตำแหน่งสุดท้ายปึ๊บปลาก็จะหมดพอดีนะครับผมนี่ครับปึ๊บหมดพอดีนะครับผมเติมมานิดนึงดีกว่านี่ครับปลาวิ่งมาสุดท้ายตัวสุดท้ายหมดพอดีเลยปุ๊บโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอลองพรีวิวดูนิดนึงนะครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการให้เจ้าตัวปลามันเคลื่อนที่เร็วมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะขยับเจ้าตัวคีย์เฟรมของ WinX ตัวนี้นะครับผมให้มาใกล้กันมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติว่าผมก็เถิบมาตรงนี้นะครับผมคราวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวปลามันว่ายเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมว่ายเร็วจี๊ดเลยเพราะว่าผม
เอาเจ้าคีย์เฟรมของเจ้าตัว Win X ใกล้กันนะครับผมถ้าอยู่ห่างกันปลามันก็จะค่อยๆว่ายนะครับนี่นะครับผมขั้นตอนในการทำฝูงปลาของผมก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมาก็เป็นการเอาแบ็กกราวด์ที่ผมได้ทำไว้แล้วนะครับนี่นะครับแบ็กกราวด์นะครับผมก็จะ import เข้ามาในโปรแกรมนะครับนะครับ import background ซึ่งเป็นไฟล์ Illustrator นะครับผมก็จะเลือกเป็น composition crop layer แล้วก็ open นะครับแล้วก็ลากเข้ามาไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็คลิกขวา transform fit comp width นะครับผมเห็นไหมครับจะได้ background มาแล้วผมก็ปรับขนาดจะ scale นิดนึงให้มันเต็มหน้าจอพอดีนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้เจ้าตัวปลาของเรานะครับว่ายอยู่ในทะเลเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับค่า particular อีกนิดนึงนะครับไปที่ particular control นะครับเหมือนเดิมโดยผมจะไปแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของ particle นะครับ live set ตรงนี้ผมจะปรับให้มันนานขึ้นนะครับก็คือว่าให้ปลา1ตัวเนี่ยมันแสดงผลนะครับมีความยาวในการแสดงผลทั้งหมด6วินาทีนะครับผมนี่นะครับไลเซ็ตผมปรับเป็น6วินาทีหมายความว่าปลา1ตัวตรงนี้นะครับผมอันนี้คือวินาทีที่1นะครับถึงวินาทีที่6มันจะยังแสดงผลอยู่นะครับผมถ้าเลยวินาทีที่6ไปแล้วนี้ปลามันก็จะหายไปนะครับผมซึ่งตอนแรกผมตั้งไว้แค่3วินาทีนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมพอถึงตำแหน่งตรงนี้ปุ๊บปลาก็จะหายไปนะครับผมผมก็เลยปรับเจ้าตัว Light Set ให้มันนานนิดนึงเพื่อที่ว่ามันปลามันจะว่ายเวลามันแสดงผลอยู่ใน background ตรงนี้มันจะได้นานขึ้นนะครับผมมันจะได้ดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมตรงนี้นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขอแถมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเนื่องมาจากว่าเวลาเพื่อนๆเห็นปลาในน้ำนะครับหรือเห็นปลาในไหนนะครับผมมันก็จะต้องมีเจ้าตัวฟองขึ้นมานะครับมันถึงจะดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆสร้างฟองแป๊บหนึ่งนะครับผมทำการ insert solid layer ขึ้นมาเลยนะครับ control y ครับฟองนะครับ bubble นะครับผมตั้งชื่อว่า bubbleโอเคนะครับแล้วผมก็จะทำการใส่เอฟเฟกต์ที่ชื่อว่า Particle World ครับนี่ครับ CC Particle World นะครับซึ่งผมได้เคยสอนใช้เจ้าตัวเอฟเฟกต์อันนี้ในบทที่แล้วไปแล้วนะครับผมนี่นะครับในส่วนของบทของ Batman นะครับผมจะก็ใช้ CC Particle World เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะปรับตัวนี้ให้เป็น Off นะครับผมจะมาปรับในส่วนของฟิสิกส์ตรงนี้นะครับโดยปรับในส่วนกราวิตี้ให้มันเป็น0นะครับผมปึ๊บนะครับผมกราวิตี้เป็น0แล้วผมก็จะมาปรับในส่วนของเนี่ยครับแอนิเมชันผมปรับเป็นโคนแอ็กซิสนะครับเพื่อที่ว่าบับเบิ้ลของเราก็จะพุ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบนนี่นะครับผมพุ่งขึ้นไปแล้วผมก็จะปรับในส่วนของ particle นะครับ particle ท้ายตรงนี้เปลี่ยนเป็น bubble ครับนี่ครับ bubble โอเคเห็นไหมครับ bubble เราก็จะมาแล้วนะครับผมโดยผมจะเปลี่ยนสีเจ้าตัว bubble นิดนึงนะครับตรงนี้สีเหลืองผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ death color ผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันครับสีฟ้าเข้มขึ้นหน่อยนึงตรงนี้ผมเอาสีฟ้าอ่อนหน่อยดีกว่าครับนี่นะครับผมเจ้าตัวเบิร์ดไซส์ผมลดขนาดหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดสไซส์เพิ่มขนาดขึ้นมานิดนึงนี่นะครับเริ่มใกล้เคียงแล้วนะครับผมบับเบิ้ลของเราผมก็จะมาปรับในส่วนของลาเดียสในแนวแกน X นะครับนี่ครับปึ๊บให้บับเบิ้ลกระจายเต็มทั่วท้องทะเลเลยนะครับผม
แล้วก็ปรับ position ในแกน y ให้มันลงมาครับปึ๊บนี่นะครับผมเริ่มใกล้เคียงแล้วแล้วก็ปรับ radius ในแกน y ให้มันขึ้นมานิดนึงนะครับผมปึ๊บนี่นะครับเริ่มใกล้เคียงแล้วผมจะปรับ birth rate ให้มันลดลงหน่อยนะครับรู้สึกว่ามันจะมากเกินไปครับ buffer เราจะเยอะเกินนี่นะครับผมปึ๊บแล้วก็ความยาวระยะเวลาการแสดงผลของ buffer ผมก็ปรับสัก 0.5 แล้วกันนะครับผมปึ๊บ 0.5 รู้สึกจะน้อยไปนะครับผม1เหมือนเดิมดีกว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะปรับ opacity ของ particle bubble นะครับคลิกไปที่ bubble แล้วกดปุ่ม T Thailand ครับ opacity สักประมาณรอที่ 50% ดูก่อนนะครับผมนี่ครับมันก็ดูจะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ 50%ผมจะขอปรับในส่วนของ particle นะครับรู้สึกว่า df size จะใหญ่เกินไปสัก 0.2 ก็พอนะครับ 0.3 นะครับดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับปรับ opacity เหลือ 30% พอครับ40ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมซึ่งเมื่อเราสร้างเจ้าตัวบัฟเฟอร์ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ฉากในท้องทะเลของเราดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่เพื่อนๆสามารถทำการปรับเจ้าตัวแบ็กกราวด์ให้มันเคลื่อนไหวเพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นได้อีกนะครับผมโดยที่เพื่อนๆก็จะต้องทำการหาแบ็กกราวด์นะครับโดยอาจจะทำโดย Photoshop หรือเจ้าตัว Illustrator ก็ได้นะครับโดยจะต้องแบ่งเจ้าตัวนี่นะครับเป็นเลเยอร์นะครับแบ่งเจ้าตัวเจ้าตัวต้นไม้แต่ละอันนี้เป็นแต่ละเลเยอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้ tree 5นี่ครับ tree 4ของผมก็คืออันนี้ tree 3ของผมก็คืออันนี้นี่นะครับผมเสร็จแล้วผมก็จะทำการแค่ทำการหมุนมันนะครับผมเพื่อที่ว่าจะทำให้มันดูเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นนะครับทำการหมุนมันวิธีการหมุนก็คือว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างไปที่ tree 5นะครับนี่ครับ tree 5สำการหมุนตัวนี้เจ้าตัวต้นไม้ตัวนี้เพราะว่าเวลามันเคลื่อนที่ในท้องทะเลมันก็จะมีการโอนเอียงไปโอนเอียงมาใช่ไหมครับผมก็จะเลือกคำสั่งแผน behind tool แล้วก็ล่าลงมานะครับเพื่อที่ว่าจะเปลี่ยนจุดหมุนให้มาอยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยครับ tree 5แล้วก็ทำการกดปุ่ม R นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าหมุนนะครับผมแล้วก็ทำการใส่ keyframe ให้กับในส่วนของเจ้าตัว tree 5ตรงนี้นะครับผมเริ่มต้นผมให้มันหมุนที่-5องศาสักประมาณตรงนี้ผมก็ให้มันเป็นสักประมาณ6องศาอะไรเงี้ยครับผมตรงนี้ผมก็ให้มันย้อนกลับไปเป็นลบ-2-3องศานี่นะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานของ After Effects ที่เพื่อนๆ น่าจะพอทำได้แล้วนะครับผมนี่นะครับผมลองสังเกตดูเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถ้าเจ้าตัว background ของเรามีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็จะทำให้องค์ประกอบของเจ้าตัวปลาที่เราว่ายน้ำก็จะดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพียงแต่ว่าเพื่อนๆ เขาจะต้องแบ่งเจ้าตัวชิ้นส่วนต่างๆแต่ละอันในนี้นะครับแบ่งเป็นแต่ละเลเยอร์นะครับโดยอาจจะต้องใช้ Photoshop แบ่งเป็นเลเยอร์หรืออาจจะใช้ Illustrator แบ่งเป็นเลเยอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนลองทำในบทนี้แล้วนะครับผมเกิดข้อข้องใจหรือสงสัยในส่วนไหนนะครับสามารถมาสอบถามผมได้นะครับที่แฟนเพจที่ชื่อว่า DIY Presentation นะครับผมโดยผมจะเข้าไปตอบคำถามให้ทุกๆคำถามนะครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหน
ยังมีพื้นฐาน After Effects ที่ยังไม่แน่นนะครับผมก็สามารถเข้าไปทบทวนความรู้พื้นฐานของ After Effects ได้ที่เว็บไซต์ของผมที่ชื่อว่า effectvideo.com นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับไว้เจอกันบทต่อไปครับสวัสดีครับ